สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์วินนะครับอาจารย์วินสวัสดีครับสวัสดีครับต่อครับอาจารย์วินครับผมก็อย่างก่อนหน้านี้ผมเห็นอาจารย์เพิ่งอัดเทปกับพี่ปกป้องนะครับก็คุยกันเรื่องวงดนตรีลูกทุ่งนะครับทีเนี้ยจริงๆรายการหมายเหตุประเภทไทยเราเนี่ยก็มีการจัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมของสังคมไทยในหลายส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะละครเพลงก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเพลงอีกเช่นเคยครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นเพลงที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่จริงๆผมก็เติบโตมาอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าจะพูดได้ไหมว่ารุ่นผมเนี่ยรุ่นประมาณสักปีที่เกิดช่วงทศวรรษ1990เป็นต้นมาเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นท้ายๆที่โตมากับพ่อแม่ที่มีอายุประมาณหนึ่งซึ่งฟังวงดนตรีสุนทราภรณ์นะครับผมเนี่ยตั้งแต่เด็กโตมาเวลานั่งในรถยนต์ที่ยังเป็นวิดีโอเทปเพลงอยู่ครับตอนที่ยังไม่ได้เป็นซีดีเนี่ยก็จะจำได้ดีว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีเทปสุนทราภรณ์ติดรถอยู่เสมออัลบั้มต่างๆก็จะได้ฟังตั้งแต่เสียงของครูเอื้อสุนทรสนามและนักร้องที่เป็นลูกศิษย์ของครูเอื้อจำนวนมากรวมถึง เพลงสุนทราภรณ์ที่ถูกนำมาขับร้องใหม่ๆในช่วงที่ผม เกิดและโตมาของศิลปินแกรมมี่หลายท่านเลยนะครับที่เอาเพลงของสุนทราภรณ์ของครูเอื้อเนี่ยกลับมาร้องผมก็โตมาโดยได้รับอิทธิพลของเพลงสุนทราภรณ์มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับอาจารย์ทีเนี้ยมันก็มีหลายเรื่องที่ผมมีความอยากสนใจแล้วก็อยากจะมาชวนอาจารย์คุยวันนี้ตั้งแต่คำเมื่อก่อนผมก็เคยเรียนดนตรีไทยใช่ไหมอาจารย์เราก็จะรู้ว่าดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยมันคือคนละประเภทกันแต่พอเวลาเราฟังดนตรีวงดนตรีที่เราเรียกว่าสุนทราภรณ์เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นไทยสากลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมก็มีความสงสัยตั้งแต่เด็กว่าเออเรามีดนตรีไทยเรามีดนตรีสากลแล้วพอมามีดนตรีไทยสากลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้บทความที่อยากให้อาจารย์วินมาช่วยชวนเราคุยในวันนี้ครับอาจารย์ชื่อสุนทราภรณ์ใต้ปีกพญาอินทรีอัสดงคตอเมริกานุวัตกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ในยุคสงครามเย็นชื่อบทความค่อนข้างยาวของคุณบุญพิทักษ์เสนีบูรพทิศนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทภาคประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็คือพูดง่ายจะมาศึกษาตัวบริบทของสุนทราภรณ์ในช่วงยุคประมาณหลังปี2475เป็นต้นมาจนถึงช่วงสงครามเย็นว่าได้รับอิทธิพลอะไรจากวัฒนธรรมของอเมริกันในช่วงเวลาเหล่านั้นสังคมไทยเรารับความเป็นสมัยใหม่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่มั้ยครับช่วงนั้นเนี่ยเรารับมาจากตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุโรปเนาะอังกฤษฝรั่งเศสหรือที่ต่างๆที่เข้ามาติดต่อทางการทูตอะไรกับเราแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังจะพูดเนี่ยของตัวสุนทราภรณ์เนี่ยประเทศมหาอำนาจจริงๆที่เข้ามามีอิทธิพลกับการรับความเป็นสมัยใหม่ของเราคือสหรัฐอเมริกาใช่ครับทีนี้อาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยในส่วนตรงนี้ทีนี้อาจจะอยากให้อาจารย์วินลองแชร์ให้หน่อยว่าอาจารย์อ่านแล้วเนี่ยคิดว่าเบื้องต้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์เมื่อกี้ที่ยิ้มตอนต่อพูดก็คือเห็นตรงกันเลยครับก็ตอนอัดเทปลูกทุ่งกับปกป้องเมื่อสักครู่อันนั้นเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของพวกเราในที่นี้ก็คือพิธีกรรายการหมายเหตุประเภทไทยเนาะแต่ว่าพอมาพูดรายการเทปนี้สุนทราภรณ์เนี่ยเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของสมัยพ่อแม่เราจะได้ยินตอนที่แบบว่าเขาเปิดแล้วเราก็ได้ฟังด้วยนะครับก็วงสุนทราภรณ์เนี่ยก่อตั้งมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2482ทีนี้ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าวันนี้ผมกับต่อศักดิ์อาจจะสมองทำงานหนักนิดนึงเพราะว่าจะต้องคณิตศาสตร์ลบจากปีพ.ศ.เป็นปีค.ศ.เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับบริบทของสังคมโลกนะครับทีนี้ช่วงที่สุนทราภรณ์ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย2482ถ้าแบบว่าเปลี่ยนเป็นปีค.ศ.ก็คือเป็นปีค.ศ. 1939นะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยคือเป็นช่วงที่เขาเรียก Jazz Age ต่อก็คือเป็นช่วงที่ดนตรีแจ๊สเฟื่องฟูมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงปี1920ถึงปี1930อันนี้คือเป็นเขาเรียก Jazz Age นะครับก็พวกเราคงเคยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ Ambassador of
แจ๊สที่คุณแบบว่าลูอิสอาร์มสตรองร้องเพลง What a Wonderful World อะไรพวกนั้นนะครับก็ช่วงนั้นแล้วพอ1935เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นดนตรีสวิงนะฮะดนตรีสวิงก็คือวงใหญ่ขึ้นเครื่องดนตรีเยอะมากขึ้นนะฮะแล้วก็ดนตรีก็คือจะเป็นท่วงทำนองของการเต้นรำมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทเนี่ยช่วงก่อนจบสงครามโลกครั้งที่สองในอเมริกาเริ่มมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆแล้วนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกันด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาพร้อมกับดนตรีด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าเรากลับมามองว่าแล้วทำไมประเทศไทยถึงพยายามจะรับอิทธิพลของตะวันตกมาช่วงนั้นทีนี้2475ครับต่อคือถ้าเราดูก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วประเทศไทยนี่คือพยายามจะเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเราหลายๆอย่างเพื่อให้มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆเพื่อที่แบบว่าประเทศอื่นจะได้ไม่ใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อบอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะนั่นนี่นู่นเราอยากดูเท่าเทียมในสายตาอันอื่นถ้าเราจำไม่ผิดเรื่องกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวก็เกิดขึ้นในบริบทสังคมตอนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เราได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกาช่วงนั้นนะครับก็รับดนตรีมาตอนนั้นจำได้เลยว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงกับเขาใช้แจ๊สเป็นสิ่งเชื่อมสัมพันธไมตรีครับต่อก็คือนักดนตรีแจ๊สเนี่ยได้รับสปอนเซอร์เพื่อไปเยือนประเทศอื่นๆ เหมือนกับว่าในฐานะที่เผยแพร่วัฒนธรรมอเมริกาถ้าเราจำไม่ผิดนะครับก็มีคุณเบนนี่กู๊ดแมนนะครับอันนี้ มีเป็นวิดีโอบน YouTube นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากไปติดตามเขามาร่วมเล่นดนตรีพร้อมกับวงสุนทราภรณ์เมื่อปีถ้าเราจำไม่ผิดปีพ.ศ. 2499นะครับก็อันเนี้ยก็มาโดยภายใต้ภารกิจนั้นเช่นกันครับต่อก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยเวลามันพอดีที่แบบว่าเข้ามาในสังคมไทยช่วงนั้นเลยแล้วไทยที่รับมาเนี่ยก็คือด้วยเหตุผลอันเนี้ยอยากยืนอย่างทัดเทียมกับประเทศอื่นๆก็เลยเป็นที่มาของความเป็นไทยความเป็นสากลดนตรีวงสุนทราภรณ์กลายเป็นไทยสากลอย่างที่ตอกเกริ่นไปช่วงแรกครับผมครับผมจำไม่ผิดอาจารย์ก็คือหลัง2475เนี่ยจริงๆคนที่สำคัญมากในความพยายามที่จะทำให้ไทยมีความเป็นอารยะทัดเทียมสากลก็คือรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามใช่ไหมครับช่วงประมาณสักทศวรรษ2480ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นไปว่าวงสุนทราภรณ์เนี่ยถือกำเนิดขึ้นจริงๆก็คือปี2482มันก็คือช่วงทับซ้อนกับช่วงเวลานั่นแหละที่จอมพลป.พยายามจะยึดโยงนโยบายสร้างชาติไทยให้มีอารยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการฟังเพลงการเล่นดนตรีอื่นๆต่างๆนานาเนี่ยก็เอาความทันสมัยแบบตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเราเช่นเดียวกันในทางการเมืองเราพยายามจะทำให้เรามีสถาบันการเมืองเราพยายามจะทำให้เรามีรัฐธรรมนูญเราพยายามจะทำให้เรามีรัฐสภาแบบตะวันตกในทางวัฒนธรรมเองรัฐบาลจอมพลป.ก็พยายามจะนำวัฒนธรรมความเป็นตะวันตกเข้ามาใช้ในสังคมไทยดนตรีแจ๊สวัฒนธรรมแจ๊สที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันครับอาจารย์นอกจากดนตรีแจ๊สแล้วเนี่ยอาจารย์อีกอันนึงอาจารย์คือวงชื่อบทความที่ยาวเนี่ยอาจารย์มันมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจฟังแล้วอาจจะงงๆก็คือคำว่าอัสดงคตอเมริกานุวัตซึ่งมันมาจากคำว่าอัสดงคตนิยมครับซึ่งมักจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า occidentalism นะครับซึ่งในบทความเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่า
มันหมายถึงการกำหนดคำนิยามหรือภาพแทนของตะวันตกที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยตะวันตกเองพูดง่ายคือเวลาคนจากซีกโลกตะวันออกคนจากทวีปเอเชียคนจากทวีปอื่นๆมองเข้าไปที่ชาวตะวันตกเนี่ยสร้างภาพแทนของชาวตะวันตกขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วอธิบายหรือนิยามความเป็นตะวันตกจากความเชื่อชุดนั้นแต่ไอความเชื่อชุดนี้ภาพตัวแทนเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างโดยชาวตะวันตกเองเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัสดงคตนิยมใช่ไหมครับทวนนิดนึงก็คือคำตอนแรกคำที่ได้ยินเราแบบว่าอึ้งเหมือนกันเพราะว่าเป็นสับแสงที่ยากเหมือนกันทีนี้ก่อนปิดเบรกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยอัสดงคตนิยมกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราเกริ่นสั้นๆแบบนี้ว่าถ้าใครที่ติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยมาบ่อยๆเนี่ยเราพูดถึง Orientalism Orientalism นี่แปลว่าอะไรอะครับต่อศัพท์คำไทยสวยๆผมนึกไม่ออกนะฮะแต่ว่าท่านที่ดูรายการหมายเหตุประเภทไทยน่าจะคุ้นเคยกับเอ็ดเวิร์ดซาอีฟนักคิดที่แบบว่าสร้างคำว่า Orientalism ดีนะฮะก็คือการที่ตะวันตกมองตะวันออกโดยที่แบบว่าไม่ใช่ว่าชาวตะวันออกเป็นแบบนั้นจริงๆคือเขามีความคิดอยู่ว่าเฮ้ยตะวันออกจะต้องเป็นแบบนี้ในความคิดของเขานะครับอันนั้นคือ Orientalism ทีนี้มาถึงคำว่าอัสดงคตนิยมที่ต่อว่าเมื่อกี้เนี้ยมันคือการโต้แย้งกลับว่าชาวตะวันออกเองก็มองชาวตะวันตกโดยแบบว่าเรามีภาพของชาวตะวันตกในหัวเราโดยที่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้จริงอย่างที่เขาเป็นก็ได้ทีนี้การที่แบบว่าเรามองไปเนี่ยนะครับช่วงนั้นมันมีคนที่คิดว่าวัฒนธรรมตะวันตกเป็นแบบว่าต้นตอของแบบว่าความเสื่อมถอยอะไรนะครับมันก็เลยเนี่ยมันส่งผลต่อการสร้างเพลงแต่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในเบรก2ดีกว่าไหมได้ครับอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหน้าพักสักครู่ครับครับกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์วินนะครับเราคุยกันเรื่องสุนทรภรณ์นะครับกับอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันเนาะที่เข้ามาในสังคมไทยในช่วงตั้งแต่หลังปี2475เป็นต้นมาแล้วก็การที่สังคมไทยเราพยายามจะรับความทันสมัยจากตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นครับก็เราก็หยิบบทความขึ้นมาให้อาจารย์วินชวนเราคุยในวันนี้เมื่อกี้ช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยทิ้งท้ายกันตรงที่คำว่า Occidentalism เนาะก็คือคำว่าอัสดงคตนิยมซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปว่ามันตรงกันข้ามกับคำว่าบุรพคตินิยมเนาะซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมในการศึกษาที่พยายามจะอธิบายว่าเอ้ยชาวตะวันตกเนี่ยสร้างภาพตัวแทนของตะวันออกขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงแบบนั้นครับไอ้คำว่าอัสดงคตนิยมซึ่งอยู่ในบทความที่เนี้ยมันก็เป็นการโต้ตอบหรือเป็นมุมกลับของคำนั้นคืออัสดงคตนิยมในความหมายเนี่ยคือการที่ชาวตะวันออกเนี่ยสร้างภาพตัวแทนของตะวันตกขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นภาพตัวแทนที่ทางตะวันออกคนตะวันออกเราเองเนี่ยนิยามให้ความหมายกับชาวตะวันตกในความหมายที่หลายๆครั้งก็เป็นในเชิงลบในเชิงที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยใช่ไหมครับเป็นต้นเหตุของความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและอื่นๆจำนวนมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรามองไปที่ชาวตะวันตกแบบนั้นทีเนี้ยพอมาถึงประเด็นนี้กันเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยเราเกริ่นไปเราบอกว่าสุนทรภรณ์เนี่ยเป็นวงของไทยที่เป็นวงแรกๆที่เป็นตัวแทนของคำว่าไทยสากลนะครับคือในความหมายแบบเนี้ยเวลาสังคมไทยเรามองไปที่ตะวันตกเนี่ยในงานศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะพูดเสมอว่าเฮ้ยชนชั้นนำไทยอ่ะเวลามองตะวันตกเนี่ยมองด้วยความอิหลักอิเหลือคือในด้านหนึ่งเรายกย่องชื่นชมคือเราอยากจะทันสมัยอยากจะศิวิไลอยากจะอารยะแบบชาวตะวันตกเขาใช่ไหมเราอยากมีกฎหมายมีสถาบันทางการเมืองมีความเจริญอะแบบที่ชาวตะวันตกเป็นเนาะเราก็หวาดกลัวเขาด้วยประมาณหนึ่งเราก็พยายามจะปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงวัฒนธรรมให้เขายอมรับเราในอีกด้านหนึ่งเราก็มองตะวันตกด้วยท่าทีสายตาที่หวาดระแวงว่ามันจะมาคุกคามวัฒนธรรมดั้งเดิมรากเหง้าดั้งเดิมของเราความเป็นไทยดั้งเดิมของเราให้มันสูญหายไปทีนี้แปลว่าในกระบวนการรับความทันสมัยเหล่านี้เข้ามาเราก็ต้องมีการเลือกรับบางอย่างแล้วก็ไม่เลือกรับบางอย่างใช่ไหมครับอันนี้มันเลยเกิดกระบวนการลูกผสมทางวัฒนธรรมขึ้นอาจจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไทยสากลขึ้นอย่า
างเงี้ยครับอาจารย์ทีเนี้ยในกรณีของสุนทรภรณ์เนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายความลูกผสมระหว่างไทยกับสากลสักนิดนึงว่าเอ้ยไอ้วงสุนทรภรณ์เนี่ยมันเป็นภาพตัวแทนของลักษณะไฮบริดเชิงวัฒนธรรมในการรับความทันสมัยจากไอ้ตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาในขณะเดียวกันก็พยายามจะคงรักษาความเป็นไทยเอาไว้ของดนตรีวงดนตรีสุนทรภรณ์เนี่ยยังไงครับอาจารย์จริงๆที่ต่อถามเรามานี่คือแบบว่าสามารถอันแพ็คเป็นคำถามอีกได้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นสังเกตการที่แบบว่ารอบคอบรอบด้านมากเลยก็เริ่มจากคำว่าวัฒนธรรมลูกผสมก่อนเนาะวงดนตรีสุนทราภรณ์เราเรียกว่าไทยสากลทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยว่าส่วนไหนที่เป็นไทยส่วนไหนที่เป็นสากลนะฮะอาจารย์เรเชลแฮร์ริสันนะครับนักวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นการต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมเหมือนกันว่าประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้passive ไม่ได้รับมาอย่างเดียวอ่ะครับต่อมันมีการต่อรองบางอย่างด้วยเพื่อที่จะแสดงอํานาจของเราคือถ้าเรารับมาอย่างเดียวเนี่ยก็คือเราเป็นไก่รองบ่อนเนาะอันนี้คือเราเลือกว่าจะรับอะไรมานะครับคําว่า hybrid culture หรือว่าวัฒนธรรมผสมเป็นคําที่แบบว่านักวิชาการอีกคนนึงชื่อโคมี่บาบ้าคิดขึ้นมาแล้วอาจารย์เวเชลแฮร์ริสันเนี่ยก็พูดต่อทีนี้วงสุนทราภรณ์เนี่ยการที่เลือกรับมาแค่บางส่วนอย่างที่ต่อว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นผลพวงของการที่เราคนไทยโดยเฉพาะชนชั้นนำที่ต่อว่าเนี่ยมองว่าแบบว่ามองสายตาพอจ้องไปที่ตะวันตกเนี่ยมันเป็นความเคลือบแคลงว่าเขาเป็นต้นเหตุของความเสื่อมถอยในสังคมเราแต่ว่าจะไม่รับก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นกระแสAmericanization นะครับโลกาภิวัตน์จากฝั่งอเมริกาเนี่ยมาแรงมากอย่างที่เราบอกว่าเขาสถาปนาตัวเองว่าเป็นแบบว่าผู้นำทางด้านหลายอย่างอะทั้งการเมืองทางด้านวัฒนธรรมอะไรตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะจบลงแล้วหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องมาจนสงครามเย็นอเมริกาก็จะเป็นแบบว่าผู้ทรงอิทธิพลในหลายๆเรื่องรวมถึงทางด้านวัฒนธรรมด้วยทีนี้เราจะไม่รับก็ยากก็คือต้องรับแหละเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยตอนนั้นเราก็พยายามที่จะปักหมุดให้ทุกคนประชาคมโลกเห็นว่าตำแหน่งแห่งที่เราอยู่ตรงไหนแต่ในขณะเดียวกันการที่จะรับมาทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจก็เลือกรับเป็นเพียงบางส่วนทีนี้ในปีพ.ศ.2500ในประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองอีกรอบจนตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นหัวหน้ารัฐบาลคือมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะกลับไปสวิงเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะครับถ้าเราจำไม่ผิดก็ตอนนั้นน่ะถ้าเปลี่ยนปีพ.ศ.เป็นปีค.ศ.อีกรอบหนึ่งนะครับ2500ก็เปลี่ยนเป็นค.ศ.สักประมาณ1950 กว่าใช่ไหมครับทีนี้เราอยากจะให้เห็นว่าช่วงนั้นนะครับต่อมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันมีคดีอาชญากรรมคดีที่เขาเรียกว่าการใช้ความรุนแรงโดยเยาวชนเพิ่มขึ้นนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาคดีพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นทีนี้มีนักจิตวิทยาเด็กคนหนึ่งชื่อคุณเฟดริกเวิร์ธแฮมนะครับเขาแต่งหนังสือชื่อ Seduction of the Innocent ในปีค.ศ.1954ก็คือเขาพูดเรื่องนี้ว่าเยาวชนเนี่ยถูกเขาเรียกว่าไงอ่ะถูกเปลี่ยนความคิดถูกชักชวนให้ทำความผิดพวกนี้เพราะว่าการ์ตูนคอมิกทีนี้คุณเฟดริกเวิร์ธแฮมน่ะ
ไปโทษวัฒนธรรมการ์ตูนคอมิกว่าทำให้เขาเปรียบเทียบว่าการ์ตูนคอมิกนี่ร้ายยิ่งกว่านาซีที่ทำให้ความคิดของวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยก้าวร้าวอันนั้นคือในอเมริกาใช่ไหมครับทีนี้2500ในประเทศไทยมันก็มีความพยายามแบบเดียวกันเลยที่มองว่าเยาวชนถูกชักจูงแต่ว่ามันมีความเหมือนกันอย่างนะว่าเยาวชนเนี่ยเขามองว่าเป็นผู้ที่ถูกชักจูงได้ง่ายแต่ไทยเนี่ยไม่ได้โทษว่าเป็นการ์ตูนคอมิกที่ชักจูงให้เยาวชนออกมาตอนนั้นมันมีกรณีเรื่องจิ๊กโก้ก็คือเกิดขึ้นช่วง2500ด้วยนะครับเขามองว่าเยาวชนถูกชักนำให้เป็นแบบเนี้ยเพราะวัฒนธรรมการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกต่อเห็นไหมว่ามันมีคนที่เขาเบลมมาต่างกันคือในอเมริกาเบลมการ์ตูนคอมิกในวัฒนธรรมไทยก็เบลมการเข้ามาของวัฒนธรรมอเมริกันการใส่เสื้อผ้านั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นละว่าเขามองโดยมีสายตาเคลือบแคลงอะไรบางอย่างและอันนี้เขาใช้เป็นสาเหตุที่จะไม่รับมาทั้งหมดก็คือเลือกรับบางอย่างเพราะว่าเคลือบแคลงทีนี้อะไรที่เป็นตะวันตกอะไรที่ยังเป็นไทยถ้าเรากลับไปที่วงดนตรีสุนทรภรณ์นะครับต่อเขาบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดเนี่ยทั้งจังหวะท่วงทำนองดนตรีเหล่านี้เป็นตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับมันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่เต้นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเพราะว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตะวันตกการแต่งกายของนักร้องและคนในสังคมผู้ชายหันมานิยมใส่สีฉูดฉาดกันมากขึ้นกว่าเดิมจากที่แต่ก่อนไม่กล้านะครับนักร้องก็จะแต่งกายตามขนบธรรมเนียมตะวันตกครูเอื้อเองก็ใส่สูทผูกเน็กไทแล้วก็สวมแว่นตากันแดดเล่นดนตรีนักร้องหญิงอย่างคุณศรีสุดารัชตะวันคุณบุษยารังสีก็แต่งกายตามมาตรฐานแฟชั่นความงามแบบตะวันตกทรงผมของคุณมาริสาอมาตยกุลนะครับล้ำสมัยกับทรงสวรช่วงนั้นธุรกิจเสริมสวยเสริมความงามก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่าปัจจัยข้างนอกอะลวดลายเสื้อผ้าหน้าผมเป็นตะวันตกทั้งหมดเลยอันนี้คือส่วนที่เป็นสากลส่วนที่เป็นไทยในสุนทราภรณ์ก็คือเนื้อร้องเนื้อเพลงนะครับน่าจะเป็นอุสโลบายอะครับต่อก็คืออย่างที่เราบอกว่าวัฒนธรรมอเมริกันมันมาแรงมากไปขัดขวางก็ไม่ได้แต่ครั้นจะปล่อยมือละความเป็นไทยก็ไม่ก็แอบซ่อนความอนุรักษ์นิยมไว้ตามเนื้อร้องด้านในทีนี้คนแต่งบทความชิ้นนี้นะฮะคุณบุญพิทักษ์ก็วิเคราะห์เนื้อร้องของเพลงไว้2เพลงก็เชิญชวนให้ไปอ่านกันต่อนะเพราะเราอาจจะมีเวลาคุยกันไม่พอก็คือเพลงคลั่งแซมบ้ากับสวรรค์สวิงนะครับอ่ะยกตัวอย่างคลั่งแซมบ้าง่ายๆเลยคำว่าคลั่งเนี่ยความหมายเป็นลบก็คุณบุญพิทักษ์แจกแจงให้เห็นว่าเขาเปรียบเทียบการเต้นตามท่วงทํานองเพลงตะวันตกเนี่ยเหมือนอาการคลั่งอะครับต่อแล้วก็ล้อว่ามันเหมือนกับว่าจังหวะการโล้เรือจ้างซึ่งการโล้เรือจ้างเนี่ยเป็นอาชีพของคนหาเช้ากินค่ำก็คือมันมีการวิจารณ์การล้อเลียนการทำตามวัฒนธรรมตะวันตกอเมริกาเห่อฝรั่งในเวลานั้นนะครับอันนี้คือที่มาว่าอันไหนเป็นไทยอันไหนเป็นสากลครับต่อครับพูดง่ายๆก็คือวงดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งเป็นช่วงต้นๆนะของไอ้ดนตรีที่เราเรียกว่าเป็นไทยสากลมันมีลักษณะลูกผสมแล้วอาจารย์ก็แจกแจงให้เห็นว่าบทความที่เนี้ยพยายามจะบอกว่าเราเลือกรับบางอย่างแล้วก็ตั้งข้อระแวงสงสัยเคลือบแคลงกับบางสิ่งบางอย่างของวัฒนธรรมอเมริกันหรือตะวันตกหรือความทันสมัยที่เรารับเข้ามาดูง่ายๆคือเปลือกนอกที่เป็นฟอร์มทั้งหลายเนี่ยดูมีความเป็นตะวันตกมากแต่ถ้าเราไปดูในเชิงเนื้อหาเนื้อร้องภายในเนี่ยเราจะพบว่ามีการเคลือบแคลงหวาดระแวงตั้งข้อสงสัยหรือกระทั่งล้อเลียนความเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่พยายามกำลังไหลบ่าเข้ามาในสังคมไทยนะเราก็จะเห็นลักษณะ2ด้านที่ขัดแย้งกันอยู่ของความเป็นไทยสากลที่เลือกรับความเป็นสากลบางอย่างในขณะเดียวกันก็พยายามจะคงรักษาความเป็นไทยบางอย่างเอาไว้แล้วก็ต่อต้าน
ความเป็นสากลไม่ให้เข้ามาอย่าง 100% อยู่ในเนื้อเพลงแล้วก็ลักษณะรูปลักษณ์ของสุนทรภรณ์เนาะวงดนตรีที่ปรากฏขึ้นในช่วงหลังปี2475ครับวันนี้ก็คิดว่าหลายท่านที่เคยได้ยินเพลงสุนทรภรณ์ก็อาจจะลองไปติดตามฟังเพิ่มเติมนะหรือลองไปหาอ่านบทความนี้กันได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์วินมากเลยที่เอาบทความนี้มาเล่าให้เราฟังครับอาจารย์ก็เดี๋ยววันนี้ผมกับอาจารย์วินต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอต่อมากเช่นกันได้ครับผมขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้ผมกับอาจารย์วินต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับต่อบ๊ายบายสวัสดีครับ